สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับน้องลูกตาลนักแปลล่ามของสถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทยน้องลูกตาลเป็นคนไทยหรือเป็นคนฮ่องกงฉันเป็นคนสองสัญชาติแนะนำตัวเป็นภาษาฮ่องกงก่อน大家好我叫方江山是泰国人但是两岁半就已经去了香港在香港长大在香港读书后来呢就十年前就学跟人学佛牌咁就嚟咗研究佛牌十几年啦มาทำงานเป็นล่ามที่สถาบันนี้ได้ไงมาทำงานเป็นล่ามที่นี่เพราะอะไรก็บังเอิญอะบังเอิญยังไงบังเอิญที่รู้จักอาจารย์คนหนึ่งครับอยู่ที่อุดรครับท่านเชิญฉันไปดูพระที่กรุงเทพเป็นสถาบันครับตัวของหนูก็ไม่รู้เรื่องอะไรแหละครับก็ไปด้วยเสร็จแล้วก็เจออาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ก็รู้จักหนูเสร็จแล้วก็เขาก็เชิญมาช่วยเป็นล่ามเป็นล่ามต้องแปลให้ใครต้องแปลภาษาให้ใครต้องแปลภาษาให้คนฮ่องกงหรือแปลภาษาให้ใครให้อาจารย์แปลให้อาจารย์ให้คนฮ่องกงเข้าใจหรือแปลฮ่องกงให้คนอาจารย์เข้าใจแปลหมดสองอย่างเลยแปลให้คนฮ่องกงด้วยคนไต้หวันด้วยคนจีนด้วยก็มีหมดค่ะเวลาเขามาซื้อพระหรือเขามาดูพระเนี่ยเขาจะต้องใช้ลูกน้องลูกตาลก็ไม่ต้องใช้บางทีอาจารย์ถามเรื่องหนูจะแปลให้เขารู้อาจจะมีอะไรหนูจะแปลให้ท่านคือแปลให้ลูกค้าอาจารย์เข้าใจแล้วแปลให้อาจารย์เข้าใจใช่ค่ะแปลมากี่ปีแล้วปีนึงพวกคนฮ่องกงมันสงสัยอะไรสงสัยพวกคนที่มาซื้อพระจากฮ่องกงเนี่ยมันสงสัยเอ้ยส่องแล้วดูอะไรเขาสงสัยอะไรบ้างเขาจะว่าของเทไหมของข้างในมีอะไรไหมส่วนมากเขาจะถามข้างในมีอะไรเพราะว่าเขาเป็นส่วนผสมข้างในมีอะไรใช่ค่ะคนฮ่องกงนี่เขาเล่นพระฤทธิ์เดชพุทธคุณหรือปฏิหาริย์หรือเล่นพระเพราะศิลปะมีหมดไอ้พวกเล่นพวกไหนมากกว่ากันส่วนมากก็เล่นปฏิหาริย์มากกว่าเดี๋ยวก่อนคนฮ่องกงชอบเล่นพระแนวเชิงปฏิหาริย์ใช่ค่ะเสี่ยงโชคใช่ค่ะเสี่ยงโชคเป็นหลักเลยเหรอเสี่ยงโชคความรักเดี๋ยวก่อนฮ่องกงมันเป็นและเมืองเสี่ยงโชคคนจีนเขาส่วนมากชอบเสี่ยงโชคนะฉันสังเกตว่าคนจีนชอบเสี่ยงโชคคนจีนชอบภาพเสี่ยงโชคคนจีนแล้วทำไมบวกความรักไปด้วยที่ไหนก็เหมือนกันคนที่ไหนก็ชอบความรักเนาะครับจ้าและลูกตาลชอบไหนเสี่ยงโชคหรือความรักหนูชอบทำบุญ หนูชอบทำบุญถามหนูชอบทำบุญเขาจะคนจีนจะมุ่งมาเมืองไทยเนี่ยมุ่งสมเด็จหรือมุ่งพระอื่นก่อนคนในชาติอื่นจีนสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยมุ่งพระสมเด็จหรือมุ่งพระอื่นๆด้วยระดับครับระดับความรวยระดับไม่ใช่ระดับคนด้วยยังไงระดับคนที่เขาอยากจะมุ่งมั่นธุรกิจเขาจะมาหาสมเด็จส่วนมากมุ่งมั่นความรักเขาจะไปหาไม่เหมือนกันอ๋อถ้ามุ่งมั่นทุกมั่นธุรกิจนี่เขามองสมเด็จเลยใช่สมเด็จแปลว่าสำเร็จเดี๋ยวสมเด็จเขาเพียแผงเป็นแป้นอ๋อเดี๋ยวก่อนบ้านเรานี้บ้านเรานี้พูดสมเด็จเฉยๆนี่ก็คือสมเด็จสมเด็จฮ่องกงว่าเกี่ยวเสงกงฝัดท้ายก็ว่าเกี่ยวสมเด็จเขาเป็นสมเด็จแปลว่าสำเร็จเฮ้ยฟังไว้นะครับสมเด็จแปลว่าสำเร็จคนฮ่องกงตีความหมายเป็นงั้นใช่ค่ะตีความหมายเป็นว่าเป็นความสำเร็จเลยเขาถึงชอบใช่เวลาเขาซื้อไปแล้วสำเร็จอย่างที่เขาคิดไหมเท่าที่ดูเท่าที่ดูก็มีอยู่ที่ใจอ่ะครับอยู่ที่ใจของเขาอ่ะเขาเชื่อมั่นไหมบางคนก็ห้อยผ้าห้อยไม่นานเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วนี่ห้อยอะไรเนี่ยสำเร็จผ้าอะไรที่ห้อยเนี่ยผ้าอาจารย์ผ้าอะไรเป็นสำเร็จท่านโตสร้างเป็นพิมพ์พระปิตาสังฆกระจายค่ะสังฆกระจายสังฆกระจายของสมเด็จโตสำเร็จไหมสำเร็จสำเร็จค่ะ
ลูกดันเข้าวัดสวดมนต์เป็นประจำหรือชอบสวดมนต์ชอบทำบุญพูดจริงๆเนาะเอาจริงๆดิเอามันจะฟ้าลิขิตมั้งไปด้วยชีวิตเลยเหมือนฟ้าลิขิตเลยใช่ค่ะฟ้าลิขิตชีวิตหนูคือฟ้าลิขิตหนูสองขวบครึ่งตอนนี้พูดภาษาไทยก็ยังไม่ชัดเนาะแต่สำหรับฉันอะภาษาฮ่องกงเก่งกว่าเก่งกว่าเก่งกว่าก๋องตงหวาให้เล็กแกภาษาจีนกันเสียงโกยอย่าเคยเก่งกว่าภาษาไทยเก่งกว่าภาษาไต้หวันยังได้อยู่นิดหน่อยครับก็ได้หลายภาษาเพราะว่าเด็กๆไปอยู่แม่ไปแต่งงานใหม่ไปแม่ไปมีสามีใหม่ที่ฮ่องกงใช่แล้วพ่อเขาแยกกันไม่ไปแต่งงานใหม่เหมือนกันพ่อมีคนใหม่แม่ก็ต้องเลี้ยงลูกพ่อเลี้ยงลูกก็เราพูดกันไม่ง่ายเนาะแม่ก็ว่าเลี้ยงลูก4คนไม่ไหวสมัยก่อน40กว่าปีเนาะอ๋อมีพี่น้อง4คน4คนค่ะแม่แต่งงาน2ครั้งแล้วอ๋อมี5คนตามจริงๆอ่ะมี5ตามจริงๆมี5คนแล้วก่อนคำว่าพระสมเด็จคนไทยเรียกพระสมเด็จจ้าไปฮ่องกงเรียกพระอะไรสิงกงฝัดแปลว่าอะไรสำเร็จสำเร็จเสียงกงเสียงกงฝัดเสียงกงฝัดแปลว่าสำเร็จใช่เป็นเรียกสมเด็จว่าเสียงกงฝัดเป็นสำเร็จไปไต้หวันไต้หวันก็เฉิงกงฝูนี่คือคำเรียกสมเด็จใช่แปลว่าอะไรอาจารย์โตแปลว่าอาจารย์โตไปเมืองจีนสมเด็จเขาเรียกว่าไงก็อาจารย์โตเรียกทับศัพท์เลยเหรอเฉิงกงฝูเฉิงกงฝูถ้าเป็นสิงคโปร์อะไรเขาเรียกเหมือนกันไหมสิงคโปร์เขามีภาษาอังกฤษถูกไหมเขามีใช้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาจีนก็มีภาษากวางตุ้งก็มีครับกวางตุ้งสมเด็จเขาเรียกว่าไงเคยรู้ไหมกวางตุ้งหวาสิงกงฝัดคือศัพท์สมเด็จในเมืองจีนเนี่ยจะคล้ายๆกันแปลว่าสำเร็จสำเร็จนี่นะคนอย่าหัวเราะนะครับคนไทยรู้จักสมเด็จแต่เขาเรียกเป็นสำเร็จสำเร็จไม่ได้สำเร็จสำเร็จเขียนออกมาก็สำเร็จคำเขียนออกมาแปลว่าสำเร็จใช่คำเขียนออกมาแปลว่าสำเร็จไม่ใช่สมเด็จนะไม่ใช่สมเด็จกลายเขียนออกมาแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นว่าสำเร็จใช่สำเร็จค่ะเขาซื้อกันองค์แพงเท่าไหร่เท่าที่ได้ยินตามจริงว่าก็เท่าที่ได้ยินเนาะเท่าที่ได้ยินมาว่าคนจีนเนี่ยที่ชอบสมเด็จเนี่ยเขาซื้อแพงสุดเท่าไหร่แพงสุดเหรอเท่าที่ได้ยินแพงสุดเป็นล้านก็มีเป็นล้านก็มีมีค่ะครับเขาแฝงนอกคอเลยไหมเขาแฝงนอกคอเลยค่ะบางคนก็ข้างในส่วนมากเขาจะอยู่ข้างในครับเขาจะไม่ออกมาให้คนดูนอกจากสมเด็จโตแล้วเนี่ยเขานิยมพระอื่นอีกไหมเยอะค่ะเช่นก็หลวงปู่โตหลวงปู่ทวดปู่ทวดค่ะปู่ทวดก็มีถ้าเป็นเนื้อโลหะเขาสนใจไหมเนื้อที่เป็นโลหะเรือที่เป็นทองแดงทองเหลืองสนใจหมดค่ะระดับไม่เหมือนกันค่ะระดับไม่เหมือนกันระดับไม่เหมือนกันค่ะเมืองจีนฮ่องกงมีเทพเยอะแยะไปหมดที่คนไทยไปแฝงน่ะคนไทยเอาเทพมาเทพโอ้ไปเทพนู้นเทพนี่ไทยสิงเอี้ยอะไรหมดทำไมคนจีนไม่แฝงพวกนั้นดันมาชอบสมเด็จพุทธคุณรู้สึกใช้ของแท้ไปแล้วก็รู้สึกว่าพุทธคุณเมืองจีนก็มีเทพเยอะแยะเทพแห่งความสำเร็จเทพนู่นเทพนี้เยอะแยะเนี่ยทำไมเขามาสนใจเทพเมืองไทยมากกว่าในขณะที่คนไทยเนี่ยไปชอบเทพเมืองจีนคนเราก็มองไม่เห็นของใกล้เนาะส่วนมากมองเห็นของไกลๆเนาะหนูคิดว่าเป็นแบบนี้นะหนูคนมองไม่เห็นของใกล้ใช่ค่ะคนจีนก็ไม่เห็นของใกล้มาเห็นสมเด็จบ้านละบ้านเมืองไทยสมเด็จของบ้านเมืองไทยต้องเพราะว่าเมืองไทยเนาะเป็นเมืองที่เมืองนี้อ่ะเป็นเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะเชื่อของไทยมากกว่าจริงเอาละสิครับ โลกมันกลับทิศกันแล้วนะครับว่าคนจีนชอบสมเด็จแต่คนไทยชอบเทพเมืองจีนมีคนจีนที่ชอบของมีของปลอมไปขายเมืองจีนเยอะไหมเยอะธรรมดาหนูหนูคือพูดจริงจริงกันธรรมดาครับคือว่าอย่างอาจารย์แบบนี้หนูก็ศึกษามานานแล้วครับหนูเห็นของแท้จริงๆอยู่ที่นี่แหละครับ
หนูกล้าพูดว่าอยู่ที่นี่คือของแท้เดี๋ยวคนจีนจะจ่องสมเด็จของที่นี่เนี่ยเพราะว่าเป็นวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ใช่ไหมแต่ว่าทำไมคนจีนมาที่นี่คนจีนทำไมมาที่นี่ทำไมจะมาที่สถาบันนี้เพราะว่ามีเครื่องด้วยมีอาจารย์ด้วยมีสมเด็จด้วยนี่คือหลายๆอย่างประกอบกันก็แบบนี้เขามากันเยอะนะไต้หวันมาสิงคโปร์มามาลีมาเพราะว่าเคยออกงานด้วยกันเคยเห็นจัตตาไม่ใช่ว่ามานี่ๆหน่อยๆมาคือพวกของแท้อ่ะของแท้เขาจะดูดคนมาหามาจากของแท้ผมไม่ใช่ของแท้เขาคงจะไม่บินมาหรอกบินจะไต้หวันมาก็มีจะบินจะสิงคโปร์มาก็มีมาลีมาก็มีหนูก็บินจะฮ่องกงมาหนูหาความรู้ของตัวเองบินจะเมืองจีนมาก็มีจริงๆมีไหมพวกที่บินมาแล้วเพื่อจะซื้อพระแล้วกลับเลยมีค่ะมีเยอะค่ะมีเยอะเลยบินมาที่นี่ปุ๊บซื้อพระแล้วเสร็จแล้วก็กลับในวันกลับเลยเขาไม่เสียเวลาค่ะเขาไม่เสียเวลาเขาตั้งเป้าหมายคือเขาจะมาเมืองไทยเพราะอะไรเขาจะมาสถาบันเปิดวันไหน20ถึง23เขาก็จองเครื่องบินเลยพอ22เขาก็20ก็มาแล้วนอนสักคืน1 2คืนแล้วก็กลับเลยเดี๋ยวเขาก็เสร็จงานเขาก็กลับแล้วเศรษฐีที่มาซื้อพระที่เนี่ยรวยขนาดไหนเศรษฐีคนจีนอะไอ้คนจีนที่รวยที่สุดมาซื้อสมเด็จเนี่ยบอกหน่อยว่ามามีทรัพย์สินขนาดไหนหนูไม่กล้าพูดแหละเขามีทรัพย์สินมองไม่เห็นอะมโหฬารเขามีอะเขามีจริงวันหลังพระธรรมมาช่วยมาโชว์ให้หน่อยนะว่าทำไมเขาบอกขอสัมภาษณ์หน่อยว่าทำไมเขาเชื่อในพุทธคุณสมเด็จวันหลังถ้าท่านลูกค้ามานะนัดให้หน่อยนะว่าอยากมาออก YouTube หน่อยได้ค่ะก่อนจบคลิปนี้แนะนำ YouTube หน่อยว่าเป็นภาษาจีนให้หน่อยแนะนำ YouTube ช่องผมหน่อยไตรเทพ Channel เป็นภาษาจีน Channel นะไตรเทพ Channel เป็นภาษาจีนแนะนำว่ารายการแนะนำให้คนจีนได้รู้จักหน่อย大家好นี่ก็แรกจะให้泰国一个 YouTube เขาได้ก็名叫做ไตรเทพ Channelไลท์เทปชาแนล如果你哋要睇你哋可以睇因为呢位先生咧就非常之博学多才啦同埋佢认识嘅人都好多咁佢比较讲系自然嘅好似我今日有机会咁样同呢位先生合作亦都系我嘅第一次咁啊我可以介绍你如果你中意睇佛牌嘅พี่มีรายการเป็นรายการเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพาไปวัดเกี่ยวกับไปเที่ยวประวัติศาสตร์原来呢位先生咧系佢专业咧就系佛牌庙宇同埋一啲灵界嘅，同埋呢啲系呢个系泰国人 Benny Ali Utali 即系49，今年佢嘅年龄系49岁。你觉得大啲咩？哦，佢问我佢靓唔靓仔。咁啊，呢啲好個人嘅，咁探眼病年難未？30。哦，原來佢喺19歲已經入行噶啦，佢做依行已經做咗30年，佢今年49歲，咁佢19歲就入行。嗯。嗯，個呢諗到應來呢，介紹自己。哦，探眼單ลักษณะนี้อยู่ในวงการเนี้ยมา30 ปี。嗯。ทำทุกเรื่องตั้งแต่เกษตร。嗯。รถยนต์พระเครื่องศาสนาอ๋อ原来佢连宗教佢都系有做嘅所以佢有30年嘅经验咁佢就识好多嘢咁如果你哋喜欢你哋可以睇佢呢个YouTube 大家好我今天有缘分介绍这位朋友他30年哦发过来个 chat 对发个 like 个 share 都可以add 下俾啲朋友睇啊，真系学几好嘅，系啊。ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ